นะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภายนั่นเองนะคะว่ามีอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลแบบไหนอย่างไรกันในช่วงมุ่นทิมตาตรงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่กวีค่ะสวัสดีครับก็หุ้นไทยแข็งแกร่งเงินบาทไทยก็แข็งแกร่งนะครับในยามที่โลกปั่นป่วนครับเนี่ยเราบางครั้งเราต้องเจอเรื่องร้ายๆเนาะเราถึงจะเห็นข้อดีของประเทศไทยบ้างนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกมองว่าเป็นหุ้นนะหุ้นเอาหุ้นนะหุ้นไทยเนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นประเทศอื่นๆเนี่ยเราไม่มีโกรธเลยอันนี้ทุกคนเห็นด้วยถูกไหมครับแล้วเราก็ถูกเคยมองว่าเราเป็นหุ้นที่มันไม่มีอนาคตอะไรก็ว่าไปนะครับแต่การเป็นหุ้นที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นถูกไหมคือมันไม่มีอะไรโตไม่แบบนี่เป็นคนนิ่งๆเคยรู้สึกไหมว่าแบบคนที่ดูนิ่งๆกับมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแต่อาจจะมีไม่ชอบไงอย่างผู้หญิงเวลาอยากได้ผู้ชายเขาก็อยากจะได้ผู้ชายที่แบบคุยสนุกอะไรเงี้ยปาร์ตี้ได้ไปเที่ยวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่กับคนที่นิ่งๆถึงจุดๆนึงเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอบอุ่นดีเหมือนกันนะนะครับคนไทยอบอุ่นแก่ๆก็อบอุ่นดีเหมือนกันนะคือหนึ่งก่อนเราพอประเทศเขาโลกเราปั่นป่วนเนี่ยประเทศไทยเราเป็นตลาดหุ้นที่ถูกเรียกว่าเซฟเฮเว่นขึ้นมาทันทีเลยคำว่าเซฟเฮเว่นมันจะลอยเข้ามาในหัวของนักลงทุนทั่วโลกอะครับประเทศไทยเราไม่ได้มีอะไรเสียหายเรื่องของความมั่นคงนะต้องยอมรับแน่นอนเรามีปัญหาเรื่องการเมืองแต่ว่าจริงๆทุกประเทศเขาก็มีหมดนะครับในอเมริกาก็มีในยุโรปเนี่ยก็มีในประเทศไทยก็มีนะครับทั้งอีเวนต์ในฟิลิปปินส์เนี่ยก็หนักกันนะครับในเรื่องของปัญหาการเมืองโดยที่เขาได้ประธานในบดีคนใหม่นี่ก็เรื่องเยอะเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเขาตัดประเด็นเรื่องการเมืองออกไปเนี่ยปรากฏว่าถ้าดูฐานะอะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยทั้งประเทศโดยภาพรวมนะครับเป็นประเทศที่ถือว่ามีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าภาคเอกชนเราก็มีธนาคารพาณิชย์ที่มีฐานะที่แข็งแกร่งนะครับโอ้ถ้าคุณเทียบกับเวียดนามนี่ธนาคารเวียดนามสู้ไทยไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลยอินโดฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ยังเขาไม่ได้บอกไม่ดีนะครับเขาก็ยังแข็งแกร่งเอาแข็งแกร่งนะครับไม่เอาโกรธนะครับโกรธเราสู้เขาไม่ได้แต่แข็งแกร่งเนี่ยเราก็มีเงินกองทุนกับเงินสำรองสูงที่สุดผมไม่กล้าพูดว่าในโลกนะแต่ผมยังหาใครสูงกว่าเราไม่ได้ สูงมากนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมองตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยกลายเป็นเซฟเฮเว่นแล้วก็เงินสำรองระหว่างประเทศเราสูงด้วยก็สังเกตให้ดีว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยพี่แข็งขึ้นมันมีเหตุและมีผลถูกไหมที่แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ทุกคนดูเหมือนจะไม่มั่นใจเศรษฐกิจโลกทุกคนดูเหมือนจะไม่มั่นใจความขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องหาเซฟเฮเว่นเมื่อวานนี้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าราคาทองคำขึ้นค่าเงินดอลลาร์แข็งราคาพันธบัตรขึ้นเห็นไหมนี่อันนี้คือสินทรัพย์ที่ถ้ามองโดยภาพรวมเป็นแอสเซทคลาสที่ถูกมองว่าเป็นเซฟเฮเว่นถูกไหมครับทองคำนี่ขึ้นมานานแล้วก็จะทำนิวไฮกันอีกละก็แสดงว่าทุกคนคือดูเหมือนโลกนี้มันดูไม่เสี่ยงดูเหมือนแบบทุกคนไม่ได้คิดว่าเสี่ยงแต่เงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยวิ่งไปในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเยอะกว่าแล้วนะเราเห็นทองคำก็ปลอดภัยเราเห็นตราสารหนี้ก็มีเงินเข้าไปในตราสารหนี้ก็แสดงว่าทุกคนก็อยากจะหาความปลอดภัยเหมือนกันนะครับไทยเราก็ถูกมองเป็นถ้าเป็นหุ้นด้วยกันเองก็เป็นหุ้นปลอดภัยแหละนะครับเองหุ้นปลอดภัยแหละว่ากันตรงนั้นไปแต่ของไทยเรามันมีข้อดีอยู่อย่างคือมันนอกจากเรื่องนี้ละนะครับไม่ได้ถ้าเราเลิกมองโกรธแล้วตอนนี้ทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ามองโกรธเท่าไหร่ละเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่แน่นอนยุโรปนี่พังแล้วนะถ้าใครเห็นตัวเลข PMI ของยูโรโซนเดือนล่าสุดอะครับเป็นแฟลช PMI 40แล้วนะ41 42นะคือถ้าต่ำกว่า40นี่คือไม่ได้แล้วนะเละแล้วนะแต่เราก็เห็นข่าวนะครับว่ายุโรปเองวันนี้เศรษฐกิจเขาแย่มากนะครับแต่แปลกใจตลาดหุ้นเขานิวไฮนะครับ
ซึ่งอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งแล้วก็ถ้าเลิกมองโกรธกันปุ๊บเนี่ยมันก็มองมาที่ประเทศไทยเป็นเซฟเฮเว่นแต่ของเราเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอีกยิ่งเซฟเฮเว่นเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเราเพิ่งตั้งกองทุนวายุพักในเวลาที่เหมาะสมคงไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเอ้ยจังหวะจังหวะจะเกิดสงครามคืออิหร่านจะยิงอิสราเอลคือก็ยังไม่คิดว่าอิหร่านจะเข้ามาร่วมนะเพราะว่าถ้าอิหร่านเข้ามาร่วมนี่หมายถึงว่าเป็นสงครามโดยตรงแล้วนะเขาเมื่อก่อนนี้เขาก็จะแอบแบบฮามาสอิสบัลลออะไรประมาณนี้ครับเข้าไปเป็นตัวแทนเขาก็ส่งอาวุธหรือว่าสนับสนุนอะไรให้กับกลุ่มเหล่านี้แต่ไปมาผู้นำของกลุ่มเหล่านี้ถูกลอบสังหารกันไปทีละคนเนี่ยมันก็มากระเทือนละเขาก็เลยคราวนี้ถือว่าเป็นการเปิดศึกแบบประเทศไม่ใช่ตัวแทนละประเทศต่อประเทศเลยนะครับก็คือตรงๆแล้วล่ะอิหร่านตรงกับอิสราเอลแล้วนั่นหมายถึงว่าอเมริกามีสิทธิ์ที่จะช่วยไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าสิทธิ์กระเสือกที่มันเหมือนกันไหมวะต้องช่วยสิทธิ์กระเสือกที่มันเหมือนกันหรอเขาก็เป็นประเทศพี่ประเทศน้องไม่รู้จะใช้คำว่าสิทธิ์หรือเสือกดีแต่ว่าเขาก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยฉันต้องไปช่วยอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงตอบโต้กันไปมาแต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยเราด้วยความเรื่องนี้มันคงวุ่นวายกันไปอีกพักนึงแหละเพราะว่าใครๆก็รู้อิสราเอลไม่ยอมหรอกขนาดอเมริกาสั่งให้หยุดยิงจากครูหนึ่งเขายังไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยผมว่าเขาลุยต่อแน่นอนและอิหร่านเนี่ยเราก็รู้ว่าประเทศเขาเราไม่รู้เลยดีกว่าไม่ใช่รู้เราไม่รู้เลยดีกว่าว่าเขาสะสมอาวุธไว้แค่ไหนนะครับไม่รู้จริงๆแต่คงเยอะอยู่เนี่ยอันนี้คือจุดหนึ่งที่มันคงวุ่นวายแหละแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคืออาจจะเป็นช็อกก็ได้ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าบางทีเราก็หาว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นจากอะไรมาหลายรอบแล้วถูกปะบางครั้งวิกฤตเศรษฐกิจบางทีมันก็มาโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจบางเรื่องมันก็อย่างโควิดอย่างเงี้ยฮะ .com เงี้ยมันไม่รู้หรอกว่าก่อนวิกฤตเนี่ยดัชนีหุ้นทำ historical high แล้วอยู่ดีๆก็มีวิกฤตเฉยเลยแล้วก็ตลาดหุ้นก็ลงมา 50% แบบงงๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะบานปลายกันจนถึงกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าพวกน้ำมันพวกพลังงานมันมีความสำคัญกับโลกนะแล้วถ้าเงินเฟ้อไม่ลงจริงๆอเมริกาตายนะใช่ไหมครับเพราะเขาลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วหนี้เขาเยอะขนาดนี้ลดดอกเบี้ยไม่ได้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเขาก็บานแล้วก็ภาคครัวเรือนเขาก็หนี้เยอะเขาก็เหนื่อยถ้าดอกเบี้ยไม่ลงเพราะเขาแบบทำดอกเบี้ยสูงมาแบบปีกว่าแล้วถ้าเขาไม่ลงเขาก็ตายเหมือนกันเขาก็ทนไม่ไหวเศรษฐกิจมันก็แย่ยุโรปยิ่งพังใหญ่เลยถ้าลดดอกเบี้ยไม่ได้เนี่ยอันนี้คืออันหนึ่งที่ผมก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นวิกฤตไหมนะฮะแต่ประเทศไทยเรามีวายุพักก็เลยช่วยนะฮะดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับผมก็ยังคิดว่าไอ้ความบานปลายของสงครามเนี่ยมันยังไม่เร็วๆนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะมันคงต้องใช้เวลาแหละมันคงลบกันไปลบกันมาแล้วสักพักหนึ่งเราก็คงชินแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่ามันเริ่มบานสังเกตให้ดีมันเริ่มบานขึ้นเรื่อยๆละมันจากเดิมที่จุดเล็กๆรัสเซียกับยูเครนก่อนรัสเซียกับยูเครนก็มาฮามาสอิสราเอลก็ปาเลสไตน์แล้วก็อิสบัลลอแล้วก็ตอนนี้ก็มาอิหร่านอะไรเห็นมันแล้วมันก็เริ่มบานนี่เขาไปยั่วจีนนะให้ลุยกับไต้หวันซึ่งจีนก็คงไม่เล่นด้วยซึ่งจีนก็คงไม่เล่นด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะบานปลายไปคือปีต่อปีมันมาขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วสักวันหนึ่งอยู่ดีตะวันออกกลางรวมตัวกันแล้วบอกว่าฉันจะหยุดส่งน้ำมันขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ขายน้ำมันให้กับอินเดียซึ่งอินเดียเดี๋ยวนี้เขาก็รับน้ำมันจากตะวันออกกลางแล้วก็ไปขายต่อให้ยุโรปซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดมากยุโรปไม่กล้าซื้อตรงไงเออไม่ใช่รัสเซียขายให้อินเดียแล้วอินเดียก็ไปขายยุโรปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นเรื่องที่มันแบบแต่ถ้าเขาหยุดกันขึ้นมาจริงๆแล้วทำไงอ่ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันมันอาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจก็ได้แต่ว่ามันคงไม่เกิดขึ้นโดยเร็วนี้ดังนั้นถ้ามองกันในภาพเอาเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยเรามองภาพหนึ่งคือเฮ้ยเราก็ยังมีเศรษฐกิจฟื้นตัวนะเฮ้ยเราก็ยังมีกองทุนวายุพักนะเฮ้ยปลายปีเราก็ยังมีกองทุนไทย ESG เข้ามานะขนาดเมื่อวานเนี้ยเข้ามา 3,400 ล้านใช่ไหมครับที่ซื้อเป็นเน็ตซื้อสุทธิของกองทุนนะครับ 3,400 ล้านเนี่ยยังขึ้นมาตั้งเกือบ20จุดอ่ะคิดดูดิว่าเขามีตั้งแสน150,000ล้านเนี่ยต่อให้ลงมา1,400จริงๆเขาก็ซื้อเพิ่มอ่ะคือเขามีเงินเหลือเฟือมากเลยที่จะซื้อเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าหุ้นไทยลงยากนะครับลงมาก็ซื้อนะครับวันนี้จริงๆหุ้นตัวไหนลงก็ซื้อแล้วผมเชื่อเลยหุ้นที่กองทุนอายุพักอ่ะหนึ่งคือเขาจะเลือกซื้อหุ้นใหญ่แน่ๆนี่เถียงไม่ได้ซื้อหุ้นใหญ่มีเรตติ้ง ESG แล้วก็ต้องมีดีวิเดนด์ยิลด์สูงๆผลซึ่งเมื่อวานไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบงค์กลุ่มธนาคารถึงเป็นที่สนใจใช่ไหมครับพวก BBL KTB เพราะว่าปันผลเขา 5% อัพหมดเลยนะครับทำไมเริ่มมีเงินเข้ามาซื้อ property เพราะว่า property เนี่ย PE 5 เท่า dividend yield
เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อย่างพวก AP สุภาลัยใช่ไหมคือผมพยายามจะหาหุ้นที่เป็นเป้าหมายคือต้องเป็นหุ้นใหญ่มี ESG แล้วปันผลเยอะๆนะครับปันผลเยอะๆมันก็หมายถึงว่าราคาหุ้นไม่แพงด้วยนะถูกไหมถ้าปันผลได้เยอะมันก็หมายถึงราคาหุ้นไม่แพงด้วยมันก็เลยกลายว่าอ่ะคุณก็ถ้าลงมาอย่างเงี้ยคุณก็ลุ้น BBL ถึงถ้าคุณมองว่า KTB มันแพงนะคุณก็มอง BBL เพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่อยู่แล้วในส่วนของ Property นะครับคุณมองที่แข็งแกร่งก็จะมี AP สุภาลัยนะครับหรือถ้าจะมองอะไรที่เป็นของรัฐบาลซึ่งเขาต้องซื้ออะไรที่เป็นรัฐบาลด้วยเนาะซึ่ง KTB ก็หนึ่งในนั้นแต่หลายคนบอกว่ามันแพงก็ให้ไปมอง AOT นะก็เป็นรัฐบาลแต่ปันผลไม่เยอะนะอันนี้เราเน้นกันที่ว่าเขาเป็นไม่ดีแต่ว่าเราเน้นกันไปที่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ได้ข่าวว่า AOT จะเปิดรันเวย์3พรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้รันเวย์3จะเปิดแล้วฮะเขาทดลองมาพักหนึ่งละนะครับพรุ่งนี้จะเปิดแล้วเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวจะสร้างเทอร์มินอลใหม่ซึ่งถ้าเทอร์มินอลเสร็จแล้วมีรันเวย์3แล้วก็ต่อด้วยรันเวย์4โอ้โหนั่นคือจริงหมายว่าทำไมเขาต้องคืนพื้นที่ไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องสร้างคือผมเข้าใจเขาเลยเขาจะมีสร้างเพิ่มเขาต้องเอาคืนที่เก่าคืนเพื่อให้มันเป็นที่สำหรับคนที่จะมาทานเฟอร์ทานสิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองอย่างของหน่วยงานบริษัทก็มี AOT เดี๋ยวผมแล้วก็หรือไม่ก็ต้องปตท.ถูกไหมครับเพราะปตท.นี่ก็ดีดีเวนดิวก็ 5% เหมือนกันกลุ่มนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มหลักๆที่เขาจะซื้อเยอะๆแบบว่าคือส่วนพวกกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มค้าปลีกดีไม่ดีแต่ผมคิดว่าเขาจะอาศัยจังหวะรอลงก่อนค่อยซื้อเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าโรงพยาบาลเนี่ยปันผลน้อยแล้วก็ valuation มันแพงแล้วมันตอนนี้ก็ new high หมดแล้ว BH BDMS นะครับถ้าจะมีค้าปลีกที่พอซื้อได้ก็จะมี CPO ปันผลไม่เยอะ 2% กว่าแต่ก็ถือว่าราคาพอไหวนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงอาจจะยังไม่นั้นหรือไม่ก็อย่าง CPN อะไรพวกนี้ครับเขาคงพวกนี้เงินปันผลน้อยหมดคำถามคือถ้าเงินปันผลน้อยอย่างเงี้ยความรู้สึกผมนะเขาจะเอาเงินที่จะซื้อพวกนี้ไปพักไว้ในตราสารหนี้ก่อนแต่ถ้าพวกนี้ลงมาเนี่ย อยู่ในจุดที่น่าสนใจเขาจะรีบเข้ามาซื้อเลยเพราะนั้นพวก CPN พวก CPO พวก BDMS เนี่ยผมยังไม่อยากให้ไล่นะครับผมรอให้ชะลอลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับให้ตอนนี้ถ้าจะเล่นกันในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีที่เราคิดว่า 1,500 จุดจนถึงสิ้นปีได้อยู่เนี่ยแล้วก็เราคิดว่า geopolitical ในโลกก็เดี๋ยวก็คงจะแบบเผาๆกันไปเดี๋ยวก็จะกลับมาแรงใหม่ในช่วงในช่วงหนึ่งในช่วงปีหน้าอะไรก็ว่าไปมันก็น่าจะไปดึงเอาพวกหุ้นกลุ่มที่ dividend yield สูงๆก่อนอย่างที่ผมพูดไปก็จะมีอีกตัวนึงก็มี TU ช่วงนี้เงินบาทก็อ่อนด้วยนะครับปันผลก็ 6% นะครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมีตัวนึงเป็นกลุ่มอาหารก็มี CPF ตอนนี้ก็แต่ผมไม่แน่ใจว่า CPF เนี่ยเป็นเป้าหมายของกองทุนมายุพักป่ะนะ ไม่แน่ใจแต่ผมว่า TU เนี่ยใช้ได้เลย TU นี่ใหญ่อาหารมั่นคงนะครับนะก็หลักๆตรงนี้ครับ BBBL เนาะ TU นะครับ AP หรือสุภาลัยนะครับที่จะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจถึงแม้จะปันผลไม่เยอะนะครับแต่จำเป็นต้องมีมีปตท.อีกตัวนึงแล้วก็คือตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยผมเชียร์ตั้งแต่บอททอมเลยนะตัวบีกริมเราพูดบีกริมมันหลายรอบแล้วเนาะบีกริมเนี่ยก็เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ AAA ESG นะครับราคาเคยขึ้นไปต้องนู่น40 บาทมั้งตอนนี้ลงเหลือ20ลงมา 50% นะครับดังนั้นถ้าพูดถึงการปรับฐานหรือว่าการซื้อตรงนี้ก็ถือว่าซื้อในโซนที่ไม่แพงจนเกินไปสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับก็ฝากแค่ตรงนี้ไว้ก่อนส่วนตัวอื่นๆในกลุ่มค้าปลีกโรงแรมและโรงพยาบาลเข้าใจว่ามันไม่ค่อยจูงใจให้กองทุนอายุพักเข้ามาตอนนี้แต่เขาต้องเข้านะก็รอจังหวะที่ลงมาแล้วค่อยทยอยแต่จุดนึงที่อยากจะมองคือตลาดหุ้นไทยเรามีดาวไซด์ริสก์จำกัดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอัพไซด์เราจะเปิดนะบอกไว้นิดนึงก่อนดังนั้นเพราะปีหน้าเราก็ยังมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอยู่ดังนั้นการที่ดัชนีหุ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ที่การที่ดัชนีหุ้นอาจจะขึ้นไปได้1,500หรือจะ1,500กว่าแล้วนักวิเคราะห์จะมาปรับประมาณการเซตอินเด็กซ์ขึ้นไป1,600-1,700อะไรเงี้ยผมณวันนี้นะข้อมูลณวันนี้นะผมไม่คิดว่าการที่เซตอินเด็กซ์เกิน1,500ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นไทยถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรตรงนั้นก็ระมัดระวังเลือกเป็นหลายตัวมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครเป็น VI นะแม้แต่ VI เลเวลนี้ก็ไม่ซื้อละนะครับเราจะไม่ซื้ออะไรตอนที่ข่าวดีเยอะๆนะครับเราจะไปซื้อตอนที่ข่าวดีมันน้อยๆแล้วข่าวร้ายมันเยอะๆนะครับ
อยากจะรอให้มันแบบปีหน้าเนี่ยผมรู้ว่าจะมีข่าวร้ายเข้ามาสักรอบหนึ่งอย่างน้อยนะปีหน้าจะมีข่าวร้ายคให้่ะเราได้ซื้อต่ำกว่า1,400หรือว่าอาจจะลงไปถึง1,300ให้เราซื้อได้ในช่วงปีหน้าช่วงไหนช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นVI เก็บเงินรอเก็งกําไรเล่นได้จนถึง1,500นะครับส่วนทะลุ1,500ขึ้นไปเก็งกําไรได้ในวงเงินจํากัดเอาอย่างนี้ละกันนะครับพี่กวีจำได้ว่าพี่กวีเคยตามหุ้นมิ้นมิ้นเป็นจยั้ะงไงบ้กาง็ตอนนตี้้องสามคสิบละเห็นไหมคุณฟักจะ30ละตอนที่ะมันลงคไป่ะแถว25เราก็บอกว่าโอ้ยแม่งเราเชียร์แม่งเสือกลงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ลงไป25เนี่ยมอนก็ถามพี่ว่ายังเอาอยู่ไหมพี่บอกว่าเอาคด่ะเอาดิแล้วต้องกลับมา30นี่ไงก็30แล้วก็30ละนะครับเต็มที่ของเขาแค่นี้แหละก็ยี่น่าสิจบะสปารมะมาสณิบนี้แหละครับเพราะว่าโอ้คือเขามีโรงแรมที่ยุโรปเยอะต้องเข้าใจนิดหนึ่งทำไมเขาถึงไม่เพอร์ฟอร์มสู้เซนเทลไม่ได้ว่าเซนเทลไป40กว่าบาทแล้วใช่ไหมครับแต่มิ้นท์เนี่ยอยู่ตรงนี้คือมันเป็นเหตุผลเฉพาะตัวจริงๆมิ้นท์กับเซนเทลเนี่ยเมื่อก่อนนี่วิ่งคู่กันแล้วก็สลับกันไปอะครับช่วงไหนประเทศไทยมีปัญหามิ้นท์ก็ขึ้นประเทศช่วงไหนยุโรปมีปัญหามิ้นท์ก็ลงนะครับสลับกันไปขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้เนี่ยโรงแรมในไทยดีเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเยอะ geopolitical ทำให้คนเที่ยวยุโรปน้อยลงนะแน่นอนครับแล้วก็เศรษฐกิจยุโรปแย่แล้วก็มิ้นท์ก็มีโรงแรมที่ยุโรปเยอะโรงแรมในไทยน้อยกว่าแน่นอนครับเขาก็จะได้รับผลกระทบทําให้ราคาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามที่พอเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมันทอดท่อมมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวมิ้นก็จะขึ้นมาแต่โดยธุรกิจเราก็ต้องเข้าใจว่าธุรกิจโรงแรมก็มันก็มีมันมีส่วนมันมีหลักการในการลงทุนร่วมกันอยู่ก็คือมันเป็นเทรนด์หลักของโลกอยู่ดีไม่ว่ายังไงโลกก็ต้องท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าบางช่วงเวลาหุ้นตัวนี้ดีกว่าหุ้นตัวนั้นดีกว่าเพราะนั้นถ้าจะให้ผมซื้อแบบ VI อ่ะยังไงผมก็รอซื้อผมก็ซื้อมิ้นนะเพราะผมชอบซื้ออะไรตอนที่มันทุกคนแบบเขาไม่ชอบกันอ่ะถ้าชอบกันไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะอีกสักปีสองปีราคามินก็ขึ้นไป40ถ้ายุโรปกลับมาฟื้นแต่ว่าระวังปีหน้านิดนึงนะครับว่าปีหน้าอาจจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการซื้อมินนะเพราะว่ายุโรปปีหน้าผมว่าเศรษฐกิจจะพังนะครับแล้ผวมว่าปีหน้ายุโรปเศรษฐกิจจะพังประเทศไทยจะเหลือไหมพังยุถโึรงปขพังไม่เหลือครับเราก็โดนเหมือนกันเพราะว่ายุโรปเคยอย่าลืมนะยุโรปเคยพังครั้งหนึ่งจำได้ไหมค่ะตอนนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มพิกอะครับโปรตุเกสไอซ์แลนด์สเปนกรกีรีซซใช่ไหมครับเดียวนี่แล้วก็อิตาลีล้มละลายแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสค่ะแต่วันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดปัญหานี้ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ซึ่งเขาก็ยังมีปัญหานี้ยังแก้ไม่หมดนะแล้ววันนี้มันไม่เหมือนปี2011นะแล้วตอนปี2013ถึง2014เยอรมันช่วยได้ที่เยอรมันฝรั่งเศสช่วยได้แต่วันนี้เนี่ยเยอรมันฝรั่งเศสจะเอาตัวไม่รอดครับเศรษฐกิจแย่เหมือนกันเขาก็ไปเหมือนกันครับเขาตัวไม่รอดตอนนั้นเยอรมันเศรษฐกิจดีมากนะครับยังช่วยได้แต่วันนี้มันช่วยไม่ไหวนะคือถ้ามันเกิดวิกฤตในยุโรปเองเนี่ยผมว่าเนี่ยอันนี้คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอกาสที่ซื้อมินก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วท่องเที่ยวต้องกลับมามันหนีไม่พ้นมันเกิดวิกฤตมันเกิดแน่อยู่แล้วโลกเราไม่เคยขาดวิกฤตนะครับถ้าโลกเราขาดวิกฤตมันก็ไม่ใช่โลกครับมันต้องมีวิกฤตโลกมันต้องมีวิกฤตครับมันก็เหมือนชีวิตต้องสู้อะนะใช่มันต้องมีวงจรของมันถ้าไม่สู้ก็ตายไปโควิดยังมาได้อะไรเงี้ยคือมันวิกฤตมันมีตลอดแหละครับเพราะนั้นเวลามีวิกฤตเนี่ยเราก็รู้ว่าโอกาสมาแล้วโอกาสตรงไหนครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่ามิ้นท์มัน30แล้วเราก็อย่าเพิ่งไปไล่เขาเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะให้หุ้นขึ้นในช่วงนี้นะครับได้ครับก็เป็นเรื่องราวสไตล์ไอเดียวิธีคิดนักลงทุนนะครับว่าสิ่งที่เรามองภาพใหญ่ๆแล้วก็กรองมาภาพเล็กหรือว่ามองภาพเล็กแล้วก็กลับไปมองภาพใหญ่ก็เป็นโอกาสนักทุนที่มองถูกทางแบบไหนอย่างไรแต่สำคัญที่สุดที่ชอบที่พี่กุ้ยพูดถึงก็คือมันมีวิกฤตเสมอนะแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตของชีวิตหรือว่าวิกฤตที่เรายืนอยู่ตรงนี้เราจะเลือกอยู่กับมันแบบไหนและเรามีโอกาสกับมันตรงวิกฤตอย่างไรได้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ต้องบอกได้ว่าเรื่องราววิกฤตทั่วโลกเองนะทางด้านความขัดแย้งกันก็ยังน่าสนใจคือยังกระตุกความรู้สึกของเงินกระตุกความรู้สึกของการลงทุนแต่ถามว่าหยุดไหมจบไหมเลิกไหมไม่เอาไหมมันก็ไม่ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนั่นเองลงทุนก็ให้ข้อมูลตรงนี้สู้ฝ่าฟันกันไปสำหรับนักลงทุนรวมทั้งพวกเราเองนะลงทุนค่ะ